สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมี Channel นะคะวันนี้เราก็ดำเนินการมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะก็คือบทที่12นะคะก็ตามชื่อเรื่องที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะก็คือการคัดแยกวัตถุด้วยวิธีการคัดแยกระดับของเหลวจากการประมวลผลภาพนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีของเหลวอยู่ทั้งหมดประมาณ3ระดับนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมาคัดแยกกันในส่วนของของเหลวนี้จะเป็นของเหลวที่มีสีนะคะก็คือจะมีสีแดงสีเขียวแล้วแต่นะคะซึ่งเรามาดูส่วนฝั่งฟอนต์พาเนลของเราก่อนนะคะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีปุ่มเป็นเลเวล1นะคะเป็นปุ่มพาสแล้วก็ปุ่มเลเวล2 3ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มในการแสดงผลการตรวจจับนั่นเองนะคะระดับของเหลวในเลเวล1นะคะจะเป็นระดับที่อยู่ในระดับปานกลางนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอธิบายในการเขียนโค้ดด้วยนะคะระดับเลเวล2นะคะจะเป็นระดับที่อยู่สูงเหนือจากเลเวล1หน่อยนะคะก็คือจะสูงขึ้นมาจากเลเวล1ในระดับ1นะคะซึ่งในการทำงานของมันเนี่ยทั้ง2ตัวนี้จะต้องถูกตรวจจับจะต้องถูกตรวจจับแค่ตัวเลเวล1นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจถูกตัวจับถึง2ตัวในลักษณะนี้นะคะจะไม่ผ่านการทดสอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดระดับแค่ระดับเลเวล1เนี่ยจะปุ่มนี้จะแสดงผลนั่นเองนะคะก็คือจะผ่านในส่วนของการเขียนฟอนต์พาเนลนะคะก็ยังจะมีด้านข้างนี้อีกนะคะเป็นบล็อกใหญ่โตนะคะก็จะมีในส่วนของสปีดมอเตอร์ด้วยนะคะนี่การปรับความเร็วของมอเตอร์ในการหมุนของสายพานนะคะให้มีความเหมาะสมกับการตรวจจับด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นได้จากการเขียนโปรแกรมในฝั่งบล็อกไดอะแกรมนะคะก็จะเป็น section in ก็เป็นการเลือกกล้องคาเมรานะคะไอ area index color นี้จะเป็นพื้นที่ตรวจจับสีอะค่ะค่าสเกลของสีที่เราทำการตรวจจับนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าของเหลวของเรานี่ก็จะมีสีด้วยนะคะข้างล่างก็จะเป็น color spectrum นะคะก็เป็นค่าของสีที่ได้ทำการตรวจจับไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะมี2จอเป็นจอ display นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเขียนกันแต่หลังๆมานี้เราจะใช้เป็นการประยุกต์ใช้นะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าเราจะประยุกต์ใช้ในบทต่างๆเนี่ยเรามามิกซ์รวมกันนั่นเองนะคะเราอาจจะไม่ได้เขียนวงจรมากมายแต่เราจะสามารถที่จะคัดลอกมาวางได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนไปดูโปรแกรมฝั่งบล็อกไดอะแกรมกันนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาการเขียนโปรแกรมทางบล็อกไดอะแกรมนะคะสังเกตไหมคะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่เราใช้เปิดกล้องที่เราเคยเรียนกันไปในบทที่3นั่นเองนะคะก็คือเป็นการคัดแยกวัตถุจากสีของวัตถุนั่นเองนะคะโดยบทที่3เนี่ยเราจะคัดแยกกันเป็น3สีแต่ตัวในส่วนนี้เนี่ยเราจะแยกมาแค่ฝั่งละสีนะคะ2ฝั่งก็คือเป็นดิสเพลย์2จอที่เราเห็นฝั่งฟอนต์พาเนลเมื่อกี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีส่วนนี้นะคะเป็นส่วนในการเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสดงผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะส่วนตรงกลางเช่นเคยค่ะก็จะเป็นการชุดเป็นการสั่งการชุดการทำงานของมอเตอร์นะคะให้ขับเคลื่อนสายพานนั่นเองนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นบล็อก PWM นะคะในการปรับสปีดความเร็วมอเตอร์นะคะตั้งแต่0ถึง255ค่ะการเขียนครั้งนี้เราจะต่อวงจรของมอเตอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นขา6กับขา7นะคะแล้วเราก็มาดูการสั่งงานชุดดันชิ้นงานกันนะคะแล้วก็จะลักษณะหน้าตาเหมือนเดิมกับเหมือนกับในตั้งแต่บทที่9 10มาแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนขาใช้งานนะคะเป็นขา11กับขา10เท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการหน่วงเวลาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้มันเหมาะสมกับลักษณะของงานนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของฟอนต์พาเนลนะคะเดี๋ยวเราจะทำการสร้างตัวแสดงผลแล้วก็สร้างตัวปรับสปีดมอเตอร์นะคะเพราะว่าหลังจากที่เรานำเข้าโปรแกรมแล้วนะก็จะมีหน้าจอดิสเพลย์หรือว่าการ select กล้องแล้วก็ area index เนี่ยจะมาทางด้าน
ที่เราเขียนโปรแกรมฝั่งบล็อกแดร์แกรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกแบบแค่ส่วนที่เราพอจะทำได้ก็ทำการคลิกขวานะคะไปที่ Numeric นะคะแล้วก็เลือกตัวปรับสปีดมอเตอร์เอาตามที่ถนัดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบการปรับตัวเลขทีละตัวนั่นเองนะคะแต่ของเราขอเป็นแบบนี้ละกันนะคะง่ายๆ Vertical Pointer นะคะนำมาวางไว้นะคะแล้วก็ทำการขยายให้เหมาะสมจากนั้นนะคะทำการเปลี่ยนสเกลของเจ้าตัวปรับความเร็วมอเตอร์นี้นะคะโดยการคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่ Property ค่ะจะปรากฏหน้าต่างให้เราสามารถที่จะแก้ไขระดับหรือว่าสีหรือว่าสเกลต่างๆนะคะให้เราไปที่สเกลนะคะจากนั้นก็ไปที่ Maximum ค่ะ Maximum ของเราจะให้เป็นเต็มสเกลที่255นะคะเป็นค่าของ PWM นั่นเองค่ะก็กดโอเคไปก็จะต่อไปเราก็จะเป็นตัวแสดงผลการตรวจจับนะคะก็เป็นตัว LED ธรรมดานะคะแล้วก็เลือกเป็นตัวราว LED แล้วกันเนาะก็ทำการคลิกขวาค่ะแล้วก็ไปที่บูลีนจากนั้นก็ไปที่ราว LED ขยายเลยนะคะทำการสร้างเจ้าตัวแสดงผลนี้นะคะขึ้นมา3ตัวนะคะเพื่อที่จะแทนการตรวจจับเลเวล1แทนการแสดงผลผ่านแล้วก็การตรวจจับเลเวล2นะคะแล้วก็สามารถ copy วางได้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะค่ะมาถึงฝั่งของบล็อกไดแกรมนะคะแล้วก็จะเห็นว่านี่ก็จะเป็นตัวแสดงผลที่เราได้สร้างไว้จากฝั่ง Font Panel นั่นเองนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปนำเข้านะคะโปรแกรมในบทที่3กันนะคะก็คือเป็นโปรแกรมการตรวจจับเป็นการคัดแยกสีของวัตถุนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้เราก็นำโปรแกรมบทที่3มาวางลงแล้วนะคะสังเกตได้นะคะว่าตัวนี้ก็จะเป็นบล็อก ROI นะคะที่วันนี้เนี่ยเราจะนำมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อที่จะให้เห็นในระดับเลเวล1เพื่อที่จะให้เห็นในระดับเลเวล1และเลเวล2นั่นเองนะคะส่วนที่เราต้องแก้ไขในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำให้เหลือเพียงแค่บล็อกเดียวนะคะซึ่งตอนนี้เรากำหนดค่าไว้นะคะว่าโอ้โหตอนนี้นะคะเรากำหนดค่าไว้นะคะว่าให้ระบุตัว index array เป็นขาเป็นช่องที่7ที่9ที่1นะคะตอนนี้มันจะเป็นเหมือนการฟิกไว้นะคะเราต้องทำการ delete ออกนะคะเราจะแก้ให้เป็นค่าที่สามารถที่จะเลือกเองแล้วก็หรือว่ารันได้อัตโนมัตินั่นเองนะคะเราจะลบ2บล็อกนี้ออกนะคะเนื่องจากว่าเราจะใช้วันนี้เราจะใช้แค่บล็อกเดียวนะคะทีนี้เราก็จะลดเจ้าตัวArray ตรงนี้ลงนะคะให้เหลือแค่ user เดียวก็คือตัวนี้ก็จะเหลือแค่ขาเดียวนะคะให้เราทำการคลิกขวานะคะ create แล้วก็ไปที่ control ค่ะ create control นะคะมันจะปรากฏเป็นบล็อก index ขึ้นมานะคะก็คือเป็นบล็อก index array ที่เราได้ทำการสร้างไว้นั่นเองนะคะพอกลับมามองที่ฝั่ง Font Panel นะคะจะเห็นว่าก็จะมีเจ้าตัว Interface User Interface ต่างๆมากมายนะคะโผล่ขึ้นมานะคะเราก็จัดระเบียบเขาซะหน่อยเป็นผลมาจากการที่เราเลือกเจ้าตัวเป็นผลจากการที่เราคัดลอกโปรแกรมที่เราเคยทำไว้ในบทที่3นะคะมาอุปกรณ์ทุกตัวก็เลยตามมาด้วยโดยที่เราไม่ต้องเรียกใช้เองเลยนะคะอันนี้เป็น Color Sensitive นะคะซึ่งเราได้ฟิกไว้ว่าเป็น Low นะคะถ้าตัว Index นี้เดี๋ยวก็จะแสดงเองนะคะ Section In ตัวเลือกกล้องแล้วก็มีปุ่ม Stop นะคะที่มาจาก While Loopค
ค่ะ color spectrum ข้างล่างก็เป็นตัวระบุสีค่าของสีแต่ละช่องนะคะโอเคนี่ก็ตัวปรับ speed motor นะคะเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมสั่งการกันเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะอย่างที่ตัวอย่างให้เราให้ดูเนี่ยเราจะทำการสร้างบล็อกกลุ่มนี้ขึ้นมาเป็น2บล็อกเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนั่นเองนะคะเราก็จะกำหนดให้เจ้าตัวแรกเนี่ยเป็นบล็อกของเลเวล1แล้วกันนะคะเดี๋ยวทำการขยายวงเลยแล้วก็สร้างใน while loop เดิมนี้ได้เลยนะคะเราได้ทำการจัดระเบียบบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนำปุ่มแสดงการตรวจจับของเลเวล1นะคะมาเชื่อมต่อกันตรงนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อกันตรงที่ขา in ring นะคะเข้าได้เลยนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ามีการตรวจจับสีหรือกรอบอะไรที่เราได้ทำการสร้างไว้แล้วเนี่ยก็จะแสดงผลไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำการ copy ในส่วนของตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นบล็อก level 2ทางฝั่งขวามือนะคะเราไม่ต้องเอาตัวนี้มานะคะเราเอาแค่ตัว image พวกนี้แค่ส่วนนี้นะคะก็ทำการ Ctrl C แล้วก็ Ctrl Vเจ้าตัวอินเด็กซ์อาร์เรย์นี้สามารถจำกันได้เลยนะคะในขาอินเด็กซ์ของ2บล็อกนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นแค่ตัวแสดงผลเหมือนกันแล้วก็ค่าสีที่รับนะก็เป็นค่าสีเดียวกันนะคะเพียงแค่ระดับอยู่คนละตำแหน่งนั่นเองค่ะการตรวจจับค่าสีเนี่ยจะทำงานเหมือนกันนะคะเพียงแค่เจ้าตัวการทำงานของ ROI เท่านั้นนะคะที่จะแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่ากรอบที่เราร่างไว้เนี่ยอยู่คนละตำแหน่งกันนะคะ Color Sensitive นี่เราน่าจะจำกันได้นะหรือเราทำการฟิกไว้เลยแล้วกันค่ะก็ไปที่ Color Sensitive นะคะขานี้แล้วก็คลิกขวา Create Constant ค่ะแล้วก็กำหนดให้เป็น Low ไว้เลยนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็นำบล็อกของเลเวล2นะคะมาเชื่อมต่อตรงขา in ring ของบล็อกที่2นี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการเปรียบเทียบแล้วก็เข้าสู่บล็อกของ pass นะคะซึ่งหลักการทำงานของเรานะคะเมื่อเวลาเราตรวจจับรูปภาพนะคะในฝั่งของหน้าจอนะคะในระดับของเลเวล1เนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่อยู่กลางเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่กลางขวดนั่นเองนะคะส่วนฝั่งของเลเวล2นะคะก็จะเป็นการตีกรอบสี่เหลี่ยมซ้อนจากกล่องของเลเวล1ขึ้นไปอีกระดับชั้นหนึ่งนะคะในหลักการตรวจจับก็คือเมื่อของเหลวที่มีสีของเราเนี่ยแตะเข้าในช่องของระดับเลเวล1นะคะนั่นแปลว่าเป็นระดับที่ผ่านนั่นเองนะคะก็คือเลเวล1อ่ะจะติดแต่เลเวล2อ่ะจะดับเนื่องจากว่าของเหลวเนี่ยระดับไม่ได้แตะเข้าไปถึงเลเวล2นะคะก็จะแปลว่าเจ้าตัววัตถุเนี้ยโอเคผ่านถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุนั้นเนี่ยแตะที่ระดับเลเวล1แล้วก็เกินขึ้นไปแตะถึงระดับเลเวล2นั่นแปลว่าวัตถุนั้นน่ะเกินขีดจำกัดหรือว่าเกินค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้นะคะปุ่ม pass จะไม่ติดนะคะก็แปลว่าตัวนั้นน่ะไม่ผ่านนะคะแล้วก็จะเมื่อมันไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะส่งผลไปเขาเรียกว่า reject ออกนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทำการเปรียบเทียบขาพาสนั่นเองนะคะโดยการเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบนะคะเราจะใช้เป็นบล็อกของเลสนะคะก็คือเป็นค่าน้อยกว่านะคะ
ค่ามากค่าน้อยเปรียบเทียบกันนะคะให้เราทำการคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่บูลีนค่ะเอ้ยไม่ใช่ให้เราทำการคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่ comparison นะคะจากนั้นก็ไปที่ตัว creator นะคะเป็นค่ามากนะคะแล้วก็นำมาวางไว้พอเป็นค่ามากนะคะเราก็จะให้ระบุนะคะว่าเนื่องจากว่าการส่งออกมาตรงนี้มันก็จะเป็นค่า0กับ1นะคะในการแสดงผลเพื่อที่จะออกไประดับของเลเวล1หรือเลเวล2นะคะถ้าเกิดว่าตรวจจับแล้วอยู่ในระดับเลเวล1ก็จะส่งค่า1มานั่นเองนะคะในเวลาการเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ต้องเมื่อมันผ่านน่ะนั่นแปลว่ามันจะตรวจจับแค่เฉพาะเลเวล1ทำให้เลเวล2เนี่ยไม่มีการตรวจจับก็จะกลายเป็น0งั้นดังนั้นถ้าในกรณีที่ผ่านที่ออกมาได้ค่า x จะต้องมากกว่าค่า y ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ต้องผ่านค่า x ก็จะต้องเป็นตัวเลเวล1เราก็ทำการเชื่อมต่อสายจากเอาพุทที่เข้าไปเลเวล1นะคะเข้าไปที่ขา x นะคะส่วนเลเวล2นะคะเราจะนำมาเชื่อมต่อที่ขา y นะคะเพื่อทำการเปรียบเทียบกันนะคะนั่นก็คือเมื่อขา x ถูกตรวจสอบนะคะก็คือเลเวล1ถูกตรวจสอบแล้วถูกต้องก็จะผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเลเวล1กับเลเวล2อ่ะถูกตรวจสอบแล้วถูกต้องพร้อมกันน่ะนั่นแปลว่าไม่ผ่านกรณีนี้ก็จะไฟผ่านก็จะไม่ติดนะคะก็เชื่อมต่อเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะพักจุดนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปควบคุมการทำงานของสายพานของเรากันบ้างนะคะตัวนี้เราอย่าลืมตัวสไลด์ที่เราทำมานะคะเราต้องตรวจสอบบอร์ด Arduino ของเรานะคะแล้วก็กำหนดค่าการใช้งานขาการใช้งานที่เราได้ทำการต่อวงจรไว้ด้วยนะคะโดยอันดับแรกนะคะเราก็ต้องทำการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมของ Arduino เราก็ต้องทำการเลือกใช้บล็อกเพื่อที่จะกำหนดบอร์ดเรทหรือว่ากำหนดขาการใช้งานต่างๆนานาเหมือนที่เราเคยทำกันมาทุกๆคลิปนั่นเองนะคะก็คลิกขวาค่ะแล้วก็ไปที่ Arduino เช่นเดิมนะคะจากนั้นก็ไปที่ Init นะคะแล้วก็เลือกมาวางไว้ข้างนอกเหมือนทุกครั้งค่ะที่ขาVisa Resort นะคะแล้วก็ทำการคลิกขวา Create เพื่อที่จะเลือกค่าคงที่ก็คือเลือกชนิดของคอมพอร์ตที่เราเชื่อมต่อนะคะก็คลิกขวา Create Constant ค่ะเพื่อเลือกคอมพอร์ตนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการเรียกใช้งานบอกเพื่อที่จะกำหนดค่าการใช้งานของขาที่เราจะสั่งการนั่นเองนะคะก็ไปคลิกขวานะคะไปที่ Arduino Low Level นะคะจากนั้นก็ไปที่ Set Digital Pin Mode ค่ะเหมือนเดิมเลยในขั้นตอนส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีการต่อใช้งานเหมือนเดิมค่ะการใช้งานเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะก็สามารถที่จะคัดลอกในส่วนของบทที่ผ่านมาได้นะคะก็คือวางไว้เลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างใหม่นะคะโดยบล็อกเซตดิจิตอลพินเนี่ยเราจะสร้างมา2ตัวนะคะเพื่อที่จะกำหนดขาใช้งาน2เพื่อที่จะกำหนดการใช้งานของมอเตอร์นะคะให้ขาหนึ่งหยุดแล้วก็อีกขาหนึ่งทำงานนะคะโดยขาใช้งานของเรานะคะขาแรกเราจะบล็อกแรกเนี่ยเราจะตรง Digital IN IO Pin เนี่ยเราจะให้เป็นขา6แล้วกันนะคะก็ทำการคลิกขวา Create แล้วก็ Constant ค่ะแล้วก็ระบุให้เป็นขา6ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น Digital IO Pin นะคะแล้วก็จะเลือกเป็นขา7นะคะก็เหมือนเดิมค่ะคลิกขวา Create แล้วก็ Constant ขา7จากนั้นนะคะเราจะมาระบุให้ขา6กับขา7เนี่ยเป็น Output นะคะเนื่องจากว่าเราจะนำไปขับมอเตอร์นั่นเองนะคะก็ไปที่ขา Pin Mode นะคะแล้วก็ Create Constant ค่ะก็เปลี่ยนให้เป็น
output นะคะก็เชื่อมต่อกันเลยเสร็จไปแล้วนะคะในส่วนของการกำหนดขาเดี๋ยวนี้เราจะเอาขาเนี่ยมาสั่งการกันนะคะโดยการสั่งการนะคะเราจะใช้เป็นบล็อก PWM นั่นเองนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะปรับความเร็วได้นะคะโดยเราจะใช้สไลด์เนี่ยในการปรับความเร็วนะคะก็ทำการคลิกขวาค่ะไปที่ Arduino จากนั้นไปที่ Low Level นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ PWM Write Pin เลือกมาเลยค่ะส่วนใครที่ตามไม่ทันนะคะสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนๆได้นะคะว่าอาจจะแบบว่าเร็วไปในการที่จะเรียกใช้ข้อมูลนะคะเรียกใช้แบบบล็อกใช้งานนะคะเนื่องจากว่าในทุกๆคลิปที่ผ่านมาล่ะเราใช้บล็อกค่อนข้างที่จะซ้ำเดิมนะคะก็คือไม่ได้เปลี่ยนบล็อกอะไรมากมายนะคะก็ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะ copy มาได้ก็ copy มาได้เลยนะคะก็เชื่อมต่อขาก่อนในส่วนของขา PWM นะคะเราก็เชื่อมต่อตัวสไลด์นะคะเข้าที่ขา Duty Cycle นะคะตรงนี้ได้เลยก็คลิกแล้วก็เชื่อมต่อแล้วนะคะในการทำงานของบล็อก PWM นะคะเราจะให้ขา6นะคะเป็นตัวสั่งงานนี้นะคะก็ไปที่ PWM Pin นะคะคลิกขวา Create แล้วก็ Constant ค่ะระบุให้เป็นขา6นะคะเมื่อขา6ทำงานนะคะเราจะต้องสั่งให้ขา7หยุดทำงานนะคะแต่เราจะใช้เป็นบล็อกดิจิตอลไรท์พินธรรมดานะคะก็ทำการคลิกขวาไปที่ Arduino Low Level แล้วก็เป็นดิจิตอลไรท์พินค่ะเพื่อที่จะสั่งค่าการใช้งานตามปกตินะคะจากนั้นนะคะเราจะระบุให้ดิจิตอลจากนั้นนะคะเราจะระบุให้ขา Arduino Write Pin นี้นะคะเป็นขา7ในการทำงานนะคะก็ไปที่ Digital I/O Pin นะคะแล้วก็คลิกขวา Create Constant นะคะแล้วก็กำหนดให้เป็นขา7ค่ะจากนั้นในขา Value นะคะเราจะกำหนดให้เป็น0นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาหยุดไม่ให้เขาทำงานนะคะก็คลิกขวา Create แล้วก็ Constant ค่ะเป็นขา0เป็นศูนย์นั่นเองนะคะจากนั้นแล้วก็ทำการสร้างปุ่มโค้ดนะคะเพื่อที่จะยุติการทำงานของเจ้าตัว Arduino นี้นะคะหยุดการทำงานของเขานะคะก็ไปคลิกขวาค่ะ Arduino แล้วก็ Close นะคะนำมาวางไว้นอกลูปเช่นเคยเลยค่ะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อสายต่อไปนะคะเราจะเป็นการนำโปรแกรมเกี่ยวกับการทำงานของชุดดันชิ้นงานนะคะเพื่อที่จะมาสั่งการดันชิ้นงานในส่วนของการตรวจจับนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะคัดลอกมาวางได้เลยนะคะเนื่องจากว่าโปรแกรมมันมีการซับซ้อนเราก็อาจจะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะส่วนใครไม่ทันก็สามารถกลับไปดูได้นะคะว่ามันเป็นการทำงานยังไงแล้วก็การได้ใช้อุปกรณ์ยังไงนะคะค่ะเราก็ได้นำการทำงานค่ะเราก็ได้นำโปรแกรมที่จะสั่งการชุดดันชิ้นงานเข้ามาแล้วนะคะโดยที่ด้านในนี้นะคะเรานำมาจากบทที่แล้วนะคะบทที่11นะคะก็จะเป็นเราจะนำเป็นขา10กับขา11เนี่ยที่จะสั่งการให้ชุดดันชิ้นงานเนี่ยทำการผลักชิ้นงานนั่นเองนะคะอันดับแรกก็ต้องเชื่อมต่อขาตัว Arduino Resource ก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำผลของการตรวจจับตรงนี้นะคะไปสั่งการของชุดดันชิ้นงานนะคะให้ทำงานนั่นเองนะคะก็เชื่อมต่อมาจากบล็อกของ Creator ได้เลยนะคะก็จำมาจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็นำมาโยงไว้ที่เดิมนะคะก็คือตัวลูกศรก็คือตัวสัญลักษณ์ question mark นี้นะคะก็คลิกเข้าไปก็จะได้การเขียนปกวงจรแบบเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะเป็นการรับภาพนะคะแล้วก็ตรวจจับสีในของเหลวนั่นเองนะคะแล้วก็ตรวจจับระดับของของเหลวที่เราได้ระบุไว้โดยการเขียนกรอบของ ROI นะคะ
เดี๋ยวเราไปทดสอบการทำงานของโปรแกรมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการทดลองเราในวันนี้นะครับเราจะมีขวดบรรจุของเหลวนะครับทั้งหมด3ระดับนะครับในการทดลองในวันนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการนำขวดน้ำนะครับวางไว้บนรางสายพานลำเลียงของเรานะครับแล้วก็ลำเลียงไปนะครับผ่านตัวกล้องนะครับหน้ากล้องกล้องก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็คัดแยกขวดที่บรรจุน้ำออกไปนะครับชุดนันชิ้นงานนะครับก็จะไม่ทำงานใดๆนะครับเพราะว่าขวดที่1เนี่ยมีปริมาณที่เยอะไปนะครับต่อไปนะครับเราไปดูขวดที่3ก่อนนะครับก็คือขวดนี้นะครับมีปริมาณน้อยสุดนะครับจะไม่มีการทำงานใดๆของชุดนันชิ้นงานนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่อยู่ในขวดนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงที่กำหนดนะครับต่อไปขวดสุดท้ายนะครับก็คือขวดนี้นะครับเราจะวางลงไปนะครับก็จะทำการผลักนะครับขวดที่มีที่บรรจุน้ำอยู่ในระดับที่เรากำหนดเนี่ยนะครับออกจากสายพานลำเลียงนะครับในที่นี้นะครับอาจจะผลักไปสู่ขั้นตอนของการบรรจุหีบห่อต่อไปนะครับในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับครับก็วันนี้นะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับการทดลองนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับ